รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชมครับและวันนี้ครับกับรายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีครับอยากจะพาคุณมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจกันไปว่าช่างเชื่อมคืออาชีพที่เราอาจจะเห็นกันตามร้านต่างๆแบบนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วครับในงานอีกหลากหลายแง่ด้วยกันครับช่างเชื่อมสำคัญอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่โครงสร้างขนาดเล็กแบบนี้จนถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ครับและอาชีพนี้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเยอะแยะจริงๆด้วยครับทั้งหมดเหล่านี้เราสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างไรติดตามได้กับ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับก่อนอื่นป้องกันตัวเองก่อนฮะถึงไหนแล้วพี่อู้ถึงนี่แล้วไปดีกว่าคุณน้ำมาทำอะไรตรงนี้ครับพยายามลองดูครับแต่ยังไม่เข้าใจว่ามันออกฝั่งนี้หรือออกฝั่งนี้ครับพี่ออกฝั่งนี้ครับมันอันตรายครับเออครับแล้วครับถ้าใช้ไม่เป็นมันอันตรายครับอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าครับผมยุ่งเลยดีกว่าครับผมขอบคุณครับผมเอาละครับนี่คือเจ้าของอาชีพของเราในวันนี้นะครับคุณยะแต่ว่าก่อนอื่นเลยยะแนะนำตัวหน่อยฮะครับผมชัยยะการช่างนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่แถวๆถนนสามัคคีครับที่มาวันนี้เพราะว่าหลายๆคนอยากจะเข้าใจกันว่าอาชีพช่างเชื่อมดูเหมือนไม่มีอะไ รแต่เมื่อกี้พอเข้ามาถึงปั๊บพี่ๆทีมงานของพี่ยะบอกผมเลยว่าอย่าไปมองที่เขาอ็อกที่เขาเชื่อมกันด้วยตาเปล่าครับผมแสงมันจะแรงครับจริงหรือเปล่าครับผมแสงเข้าตามันจะเจ็บตาครับมันก็เหมือนแสงทั่วไปไม่ใช่พี่ยะแต่มันแรงกว่าครับแรงกว่าครับที่เราเห็นปั๊บแรงกว่านั้นครับแรงกว่านั้นนี่ครับก่อนจะมารู้ว่ามันแรงอย่างไรอันตรายอย่างไรครับพี่ยะทำอาชีพนี้กี่ปีแล้วเนี่ยพี่ประมาณ20ปีแล้วครับ20ปีครับผมสมัยวัยรุ่นเลยสิครับผมตั้งแต่15ปีนะครับถามก่อนทำไมถึงมาเริ่มต้นด้วยอาชีพช่างเชื่อมพี่เป็นงานฝีมือครับอือเป็นงานเฉพาะทางครับครับช่างเชื่อมต้องใช้ฝีมือต้องใช้แรงงานครับแปลว่ามีโอกาสเข้ามาอยู่ในอาชีพนี้ครับผมพอเข้ามาปั๊บพอฝึกฝีมือไปเรื่อยๆครับผมสะสมมาเรื่อยๆใช่ครับผม10กว่าปีปั๊บเปิดร้านเองครับผมมันโตมาเรื่อยๆสิครับใช่ครับผมจากที่เคยเรียนครับผมวันนี้มีน้องๆมาเรียนแทนครับผมที่ร้านครับพี่ยาครับ รับทำโลหะหลายมีอะไรบ้างก็ครบวงจรครับเหล็กครับเหล็กมีนะครับเหล็กเสร็จแล้วก็ทาสีกันสนิมใช่ครับมีแน่นอนสแตนเลสสแตนเลสก็ทำครับอลูมิเนียมครับทำครับมีอีกไหมพี่ก็งานพวกโครงหลังคาพวกอะไรทุกอย่างนี่ครับทำหมดเลยเหรอครับผมแปลว่าที่ทำหลังโครงหลังคาเติมเสริมอะไรอย่างงี้ทำหมดใช่ครับทำหมดครับโครงสร้างพวกโครงสร้างทำหมดครับอ๊อกกันที่นี่ครับผมหรือบางทีก็หน้างานบางครั้งก็หน้างานก็มีเหรอครับผมทำยังไงอ่ะสมมุตินี่คืออันนี้ที่เราเห็นอยู่นี้คือครับใช่ประตูรั้วมั้ยพี่ใช่ครับอันนี้คือโครงนะโครงประตูรั้วครับแล้วเดี๋ยวเราก็ตีเป็นซี่หรือว่าใส่ลายเข้าไปก็ใส่ลายแล้วแต่ลูกค้าเขาต้องการระบุลายมาเสร็จแล้วก็ยกไปตั้งใช่ครับผมถูกไหมฮะยกไปประกอบยกไปติดที่หน้างานเลยประตูเลื่อนบ้างครับผมออโต้บ้างครับทำหมดเลยทำหมดเลยครับแล้วลงลายตรงกลางทั้งหมดนี่คือเดี๋ยวเราต้องยังไงฮะเราต้องมาใส่ลายครับคือเหมือนกับสมมติโทษนะฮะเราก็จะเหมือนกับเอาลายมาใส่นี้ใช่ครับผมทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมดเลยครับอันนี้คือโครงมันครับอย่างเดียวโครงอย่างเดียวพี่ยะอธิบายขั้นตอนการทำงานได้ไหมครับว่านอกจากที่จะเอามาวางแบบนี้กันแล้วยังไงต่อก่อนอื่นต้องวัดขนาดมาวางก่อนครับผมวัดขนาดก่อนเตรียมชิ้นงานเตรียมอุปกรณ์มีอะไรบ้างฮะมีถังลมแล้วก็ตู้เชื่อมตู้เชื่อมครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันเซฟตี้ก็คือหน้ากากหน้ากากครับกันแสงถุงมือถุงมือครับผมแล้วก็อย่าบอกว่าอันนี้ต้องให้พี่ยะเป็นคนหยิบละปั๊บเห็นบอกว่าความร้อนสูงมากใช่ครับผมประมาณกี่องศาพี่ยะหรือเอาง่ายๆคือโดนแล้วไหม้ปะ
ไม่พองขึ้นทันทีเลยครับพุบเลยเหรอครับผมอู้นี่ไกลๆผมเลยครับพี่ตัวนี้คือมันจะเป็นตัวละลายรสเชื่อมนะครับตัวนี้ตรงนี้เรียกว่าหัวเชื่อมเป็นหัวเชื่อมครับผมแต่ใช้ความร้อนจากก๊าซเร่งให้มันร้อนให้มันละลายให้มันละลายตัวเชื่อมครับผมซึ่งที่เมื่อกี้เห็นทีมงานเขาถือไว้นี่ๆๆนี่อันนี้นี่ครับอันนี้หรือเปล่าฮะใช่ครับผมเหรออันนี้คือลวดสำหรับเชื่อมมาเชื่อมครับผมวัสดุก็จะมาติดกันครับผมมันจะละลายติดกันเลยครับเสมือนเป็นเนื้อเดียวกันเลยใช่ครับผมโอ้โหเวลาทำงานจริงแน่นอนหลายๆคนเห็นว่ามันต้องใส่หน้ากากแต่ก็มีบางคนเหมือนกันที่บอกว่าเดินไปตามท้องถนนตลาดทั้งหลายเขาทำกันแบบไม่ใส่หน้ากากก็มีใช่ครับผมอันตรายแค่ไหนพี่ยะคืออันตรายมากเลยครับคือที่เขาทำนะคือเป็นความเคยชินของแต่ละคนครับครับเป็นความสามารถของแต่ละคนแต่ว่าให้ถามว่าอันตรายไหมอันตรายมากเลยครับยังไงสมมติว่าผมวันนี้เข้ามาที่ร้านของพี่ยะสมมติว่าเนี่ยพี่ทีมงานเขาใส่แว่นกันใส่ตัวหน้ากากกันแล้วถ้าผมไม่ใส่แล้วผมไปนั่งจ้องมองอยู่เป็นยังไงเจ็บตาครับขั้นแรกเนี่ยคือเจ็บตาเลยครับเอ้ยแต่ว่าไอ้ประกายมันไม่ได้เข้าโดนตาผมนะใช่ครับผมแต่ว่าแสงมันเข้าครับแค่นั้นเองเหรอครับผมที่เห็นแว๊บ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 เนี่ยนะนั่นแหละครับถ้าไปจ้องมองไม่เกินนาทีครับแสบตาแสบตาเลยครับช่างเชื่อมเป็นอีกอาชีพที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการติดตั้งซ่อมบำรุงผลิตงานทั้งโลหะแผ่นและงานโครงสร้างโลหะต่างๆมากมายเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญในตลาดแรงงานทั้งไทยและต่างประเทศครับในการทำงานต้องอาศัยความเชี่ยวชาญความรอบคอบและความระมัดระวังสูงผู้ประกอบอาชีพเองต้องมีความชำนาญในวิชาชีพอีกด้วยครับและในช่วงหน้าเราจะไปเจาะลึกถึงสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงต่างๆของอาชีพนี้กันสักครู่เดียวครับ